จากสมการไฮเปอร์โบลา 4x ยกกำลัง2ลบ 3y ยกกำลัง2ลบ 12เท่ากับ0มีจุดโฟกัสจุด1ตรงกับข้อใดนะครับตรงนี้จัดรูปใหม่จะได้ 4x ยกกำลัง2ลบ 3y ยกกำลัง2เท่ากับ12หาร12ตลอดครับจะได้ x ยกกำลัง2ส่วน3ลบ y ยกกำลัง2ส่วน4เท่ากับ1นะครับ x ยกกำลัง2นำหน้าอีกแล้วนะ x ยกกำลัง2อยู่หน้านะครับแกนตามขวางยาวตามแกน x นะครับค่า a a ยกกำลัง2เท่ากับ3 b ยกกำลัง2เท่ากับ4ถูกปะดังนั้นความสัมพันธ์ของ a b c ครับ c ยกกำลัง2จะเท่ากับ a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2เท่ากับ3บวก4นะครับเท่ากับ7ดังนั้น c ยกกำลัง2เท่ากับ7จะได้ว่า c เท่ากับเท่าไหร่ครับรูท7นั่นเองนะครับซึ่งในข้อนี้เขาถามหาจุดโฟกัสถูกไหมจุดโฟกัสในกรณีที่นะครับแกนตามขวางเนี่ยยาวตามแกน x แสดงว่าจุดโฟกัสค่าเปลี่ยนแปลงเราไปเปลี่ยนแปลงที่ค่า x นั่นเองนะครับจากจุด hk ของเราเนี่ยคือ0 0ถูกไหมจุดโฟกัสครับคืออะไรครับคือ h บวกลบ 4k นะครับนี่คือจุดโฟกัสนะนี่คือจุดโฟกัสนะครับก็แทนค่าเข้าไปนะครับ h บวกลบ 4k ถูกไหมดังนั้นตรงนี้น้องสามารถตัดช้อยได้แล้ว2ช้อยนะครับคือข้อ2กับข้อ4ถูกป่ะครับพอเราไปเปลี่ยนแปลงที่ค่า x นะครับค่า y เนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็น0เหมือนเดิมนะซึ่งตรงนี้0บวก0บวกรูท7นะครับก็ได้รูท7 0 0ลบรูท7ก็ได้ลบรูท7 0นี่คือจุดโฟกัสทั้ง2จุดนะครับ F1 F2 นะเขาถามหาว่าจุดใดจุด1นะครับเราก็ตอบได้แล้วถูกไหมจุดนั้นเนี่ยนะครับจุด1เนี่ยคือรูท70ตอบข้อ3นั่นเอง